พันตำรวจโทวิทูลอดีตสามีแอมเปิดปากสารภาพบิ๊กโจ๊กรุดสอบเชื่อเมียน้อยรู้ข้อมูลเยอะพันตำรวจโทวิทูลอดีตสามีแอมเปิดปากสารภาพบิ๊กโจ๊กรุดสอบเตรียมสอบเมียน้อยเชื่อรู้ข้อมูลเยอะเผยมีคนซื้อไซยานายนับ100รายขู่ฟันใช้ผิดวัตถุประสงค์เมื่อเวลา 19:45 นวันที่3พฤษภาคม66ที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเดินทางมาสอบปากคำพันตำรวจโทวิทูลรังสีวุฒาพรรองผู้กำกับสอบสวนอดีตสามีนางสรารัตน์หรือแอมโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าพันตำรวจโทวิทูลให้การดีขึ้นโดยรับสารภาพข้อหาตามหมายจับส่วนน้อยหนาที่ว่าเป็นภรรยาน้อยของพันตำรวจโทวิทูลนั้นตอนนี้ตัวอยู่ที่นี่แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มการสอบสวนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าตนจะไปเรือนจำเพื่อสอบปากคำแอมเพราะเชื่อว่าหลังจากติดคุกไปหลายวันน่าจะรู้ผิดชอบชั่วดีมากขึ้นโดยแอมรับสารภาพว่าเป็นคนไปรับนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายอายุ37ปีชาวจังหวัดกำแพงเพชรเหยื่ออีกคนที่สนามบินทั้งนี้ตนจะเข้าไปคุยสอบปากคำเพิ่มเติมภายในเรือนจำอ่านข่าวตำรวจจ่อเรียกสอบดาราพยาบาลหลังพบสั่งซื้อไซยานายมากผิดปกติอ่านข่าวบิ๊กโจ๊กเผยมีอีกคดีที่ทองหล่อโยงแอมแจ้งหมายจับพันตำรวจโทเช็คลูกค้าประกันยังอยู่ไหมอ่านข่าวพ่อครูออดยันพันตำรวจโทวิทูลมาทวงเงินพร้อมแอมลั่นจะไม่รู้เรื่องได้ไงส่วนข้อหาตามหมายจับของพันตำรวจโทวิทูลนั้นมีข้อหารับของโจรปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมซึ่งเจ้าตัวให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาหลังการสอบสวนจะนำตัวพันตำรวจโทวิทูลไปควบคุมตัวไว้ที่สภ.เมืองนครปฐมและจะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้วันที่4พฤษภาคมพร้อมคัดค้านการประกันตัวด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าในช่วงวันหยุดนี้จะทำความจริงให้กระจ่างอย่างน้อยในวันจันทร์อังคารนี้จะบอกสื่อมวลชนได้ในส่วนของน้อยหนาภรรยาน้อยของพันตำรวจโทวิทูลอาจจะรู้ข้อมูลเยอะเพราะอยู่ใกล้ชิดเขาเป็นสามีภรรยาย่อมรู้ว่าเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรคน3คนไปในสถานที่เดียวกันย่อมต้องทราบรายละเอียดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่ออีกว่าสำหรับผู้ที่ซื้อไซยานายทางออนไลน์ต้องมีวัตถุประสงค์ซื้อไปทำอะไรตอนนี้เรามีข้อมูลทั้งหมดแล้วว่าใครซื้อไปบ้างรวมถึงบุคคลที่เป็นดาราด้วยซึ่งมีบุคคลที่ซื้อไปนับ100รายหากพบพิรุธหรือมีความน่าสงสัยจะเรียกมาสอบสวนและคนใดซื้อไปทำผิดวัตถุประสงค์จะดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจต้องบริหารคดีด้วยความเที่ยงตรงถ้าจะเอาผิดเขาจะต้องให้มีความชัดเจนวันนี้สังคมอาจจะตัดสินไปแล้วแต่ในส่วนพนักงานสอบสวนเองการดำเนินคดีอาญาต้องมีหลักฐานและมีหลักฐานอยู่หลายจุดเราต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อส่งให้อัยการหากอัยการเห็นว่าสำนวนยังขาดก็ต้องทำเพิ่มเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้ศาลพิพากษาลงโทษให้ได้สำหรับคดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจได้ให้กองปราบรวบรวมทำคดีโดยยื่นฟ้องศาลอาญาเพียงศาลเดียวเพื่อชี้ให้ศาลเห็นถึงความเชื่อมโยงการเสียชีวิตของแต่ละคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวTP บริจาคเงิน1ล้านให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทำเพื่อส่งต่อความรักจากแฟนๆให้เป็นบุญ TP บริจาคเงิน1ล้านให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทำเพื่อส่งต่อความรักจากแฟนๆให้เป็นบุญเนื่องในวันเกิดอายุครบ24ปีเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือใช้ทางการแพทย์
เป็นเรื่องน่าปลื้มและสุดปลื้มเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของทีทีกฤตอํานวยเดชกรที่ฉลองวันเกิด24ปีสุดปังเมื่อแฟนๆพร้อมใจกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์จนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีเตอร์สต็อป24เดย์ติดเทรนด์ทวิตเตอร์พร้อมทำโปรเจกต์วันเกิดขึ้นจอยักษ์ทั่วเมืองล่าสุดทีทีพร้อมด้วยครอบครัวเดินทางไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อมอบเงิน1ล้านบาทเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือใช้ทางการแพทย์และเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในนามของทีทีครอบครัวและแฟนคลับของทีทีเนื่องในวันเกิดครบรอบ24ปีโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์จิรุธศรีรัตนเบารองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบทีทีบอกว่าเงินส่วนนี้แฟนๆมอบมาให้ในวันเกิดเลยคิดว่าเราส่งต่อเงินจำนวนนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นให้เป็นประโยชน์ดีกว่าจะได้ร่วมทำบุญกับแฟนๆด้วยซึ่งทุกคนก็น่ารักทุกคนยินดีมากๆทีขอขอบคุณแฟนๆสำหรับทุกอย่างที่ทำให้ในวันเกิดทั้งโปรเจกต์ต่างๆคำอวยพรที่ส่งมาทุกช่องทางรวมถึงของขวัญทีมีความสุขและรับรู้ถึงความรักที่ทุกคนมอบให้จริงๆขอบคุณมากครับผัวสุดกลั้นเมียซื้อเครื่องสำอางเป็นหมื่นท้องไม่มีรายได้เครียดหนักจนอยากหย่าสุดเลยเมียเสียเงินซื้อเครื่องสำอางกว่า 15,000 บาทแถมตอนนี้ท้องต้องอาศัยเงินเดือนจากผัวทำผัวสุดทนถึงกับระบายร้องไห้อยากหย่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในมณฑลเหอเป่ยของจีนมีสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังทะเลาะวิวาทกันสาเหตุมาจากเรื่องค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวตามรายงานทั้งคู่เป็นเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่กี่เดือนสามีเห็นว่าภรรยาไม่ค่อยสบายจึงพามาตรวจที่โรงพยาบาลก่อนจะทราบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์แต่เขาดีใจได้เพียงชั่วครู่หลังจากตระหนักได้ว่าเธอนั้นยังไม่มีงานทำและรายได้ของเธอมาจากเงินเดือนของเขาเดือนละ 5,000 หยวนประมาณ 15,000 บาทสิ่งที่ทำให้เขาเริ่มรู้สึกแย่คือภรรยาเพิ่งสั่งซื้อเครื่องสำอางชุดหนึ่งในราคา 3,800 หยวนประมาณ 19,000 บาทและเธอไม่มีเงินจ่ายจึงมาขอความช่วยเหลือจากเขาเขารู้สึกกดดันอย่างมากเพราะเขายังมีภาระอื่นๆทั้งค่าบ้านค่ารถแถมยังต้องจ่ายเงินเดือนให้เธออีกมันเกินขีดจำกัดของเขาไปมากยิ่งคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่เขานั้นก็ยิ่งโกรธมากขึ้นจนถึงขั้นอยากหย่าแต่เมื่อนึกถึงหน้าของพ่อแม่แถมภรรยาก็ยังตั้งครรภ์อ่อนๆหากจะหย่ากันคงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะเท่าไหร่นักเขาจึงทำได้เพียงเขย่าตัวของเธอเพื่อระบายอารมณ์เท่านั้นโดยเขาเอาแต่พูดว่านี่มันคือการแต่งงานแบบไหนกันแต่งงานแล้วเป็นแบบนี้อยู่คนเดียวไม่ดีกว่าหรือโง่หรือเปล่าไม่แน่ชัดว่าเขากำลังก่นด่าตัวเองหรือภรรยาแต่หลังจากนั้นเขาก็ทรุดตัวลงกับพื้นพร้อมกับร้องไห้ออกมาอย่างสุดกลั้นขอบคุณที่มา163